สมัครเป็นสมาชิก4 Lite สุขภาพดีมีรายได้ถ้าคุณอยากทำงานที่บ้านอยากมีรายได้จากการออนไลน์บริษัท4 Lite คือคำตอบให้กับคุณได้นะครับสวัสดีครับผมคำผางพวงทับทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัท4 Lite ประเทศไทยพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ4 Lite ผมนำเอาเรื่องราวและเทคนิคต่างๆในการทำธุรกิจ4 Lite มาบอกทุกๆท่านนะครับในสถานการณ์โควิดในสถานการณ์ของโรคติดต่อที่ผู้คนต้องการอยากจะอยู่ในที่พักอาศัยไม่อยากจะออกเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนะครับการรักษาระบบภูมิคุ้มกันความต้องการระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่ทุกคนไขว่คว้าหาทุกวันนี้นะครับวัคซีนมีเข็มแล้วเข็มเล่านะครับที่ต้องฉีดแต่บางคนก็มีปัญหาด้านสุขภาพก็ไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนได้นะครับแต่การเพิ่มภูมิคุ้มกันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นกับทุกๆคนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง B cell กับ T cell นะครับใครที่อยากจะมีรายได้ทาง YouTube นะครับตอนนี้ YouTube ก็กำลังเป็นที่นิยมของผู้คนในการที่จะรับชมคลิปวิดีโอทั้งสาระบันเทิงและก็รวมไปถึงเรื่องของสาระความรู้โดยเฉพาะเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยบริษัท4 Lite ซึ่งเป็นบริษัทภูมิคุ้มกันหรือว่า The Immune System Company เป็นบริษัทที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องระบบภูมิคุ้มกันเป็นบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางการวิจัยระบบภูมิคุ้มกันชั้น1ของโลกนะครับก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเพื่อใช้ในการบำรุงระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าการที่จะรับไปทำการตลาดนะครับอย่างที่เกริ่นนะครับว่า YouTube นั้นมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราทำโฆษณาหารายได้จากการโฆษณาได้ถ้าเกิดว่าคุณทำวิดีโอไม่เป็นเราก็พร้อมที่จะสอนให้หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพื้นฐานเลยเราก็จะช่วยทำให้นะครับแล้วก็จะโปรโมทโฆษณาให้เมื่อคุณมีวิดีโอเป็นของคุณแล้วคุณก็เพียงทำหน้าที่ในการแชร์ให้กับคนที่คุณรู้จักแชร์ไปตามโซเชียลต่างๆนั่นก็เป็นช่องทางซึ่งจะนำมาในส่วนของรายได้จากคอมมิชชั่นที่คุณจะได้รับในฐานะของผู้จำหน่ายของบริษัท4 Lite นะครับเอาละครับนั่นคือโอกาสดีๆที่นำมาบอกไม่เป็นเราก็จะสอนนะครับเน้นตรงนี้เลยนะครับหรือว่าไม่เป็นเราก็จะทำให้ขอแค่ว่าคุณต้องการอยากจะเข้ามาร่วมเป็นผู้จำหน่ายและช่วงนี้ฟรีค่าสมัครนะครับเริ่มกันที่ B cell นะครับ B cell เกี่ยวอะไรกับ4 Lite Transfer Factor Plus นะครับ Transfer Factor Plus พื้นฐานมาก็มาจาก Transfer Factor นะครับ4 Lite Transfer Factor Plusเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ transfer factor จากโคโลสตุมและก็จากไข่แดงของไก่ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของเชื้อโรคใน memory cell ของสัตว์2แหล่งนี้นะครับได้ถ่ายทอดเอาข้อมูลประสบการณ์ในส่วนของเชื้อโรคเข้ามาเก็บไว้ในนมน้ำแรกแล้วก็จากไข่แดงของไก่นะครับด้วยความที่บริษัท4 Lite เป็นบริษัทชั้นนำในเทคโนโลยีก็สามารถที่จะสกัดเอา transfer factor นั้นนะครับมาทำเป็นเสริมอาหารได้นะครับด้วยข้อมูลของเชื้อโรคนี้นะครับมันมีความจำเป็นต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อระบบภูมิคุ้มกันมีข้อมูลของเชื้อโรคจุดเด่นของ B cell ก็คือก็มี2 อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ memory cell ตัวที่2นะครับนั่นก็คือ plasma cell หรือว่าเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดีถ้าเกิดว่า B cell ได้มีข้อมูลการจดจำหรือว่ามี memory cell เยอะร่างกายก็สามารถที่จะผลิตแอนติบอดีได้เร็วนะครับยิ่งมีข้อมูลมากโอกาสที่จะตรงกับเชื้อโรคตรงกับไวรัสที่กำลังระบาดก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันนั้นสามารถที่จะสังเคราะห์แอนติบอดีขึ้นมาสู้กับไวรัสได้นะครับการได้มาซึ่งเมมโบรีเซลล์นี้ก็คือการติดเชื้อเองการเคยเป็นหวัดการเคยเป็นติดโรคนะครับเกิดโรคเจ็บป่วยหรือไม่เจ็บป่วยก็เคยสัมผัสกับโรคแล้วชนะโรคภูมิคุ้มกันชนะโรคแล้วภูมิคุ้มกันก็จะเก็บข้อมูลไว้ในเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าเมมโบรีเซลล์เช่นเดียวกันนะครับกับทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์4 Lite Transfer Factor Plus ตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลการจดจำเชื้อโรคการได้รับเชื้อโรคโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเจ็บป่วยเองเราจะใช้ระบบภูมิคุ้มกันของวัวก็ดีไก่ก็ดีมาสวมใส่ในร่างกายของเราเราเคยสังเกตไหมครับว่าวัว
ไก่กินอะไรที่ไม่ทำความสะอาดเลยนะครับไม่ปรุงไม่ทำไม่สุกไม่ล้างไม่ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับ 100% ถ้ามีเชื้อโรคนั่นก็คือสัตว์เหล่านี้ก็จะได้เชื้อโรคแบบ 100% เลยทำให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เหล่านี้มีความเก่งกาจในเรื่องของข้อมูลของเชื้อโรคนะครับดังนั้นเราจึงยืมเอาความสามารถของภูมิคุ้มกันของสัตว์สองแหล่งนี้มาใส่ในร่างกายของเรานะครับเรียกว่า transfer factor เมื่อเรารับประทานเข้าไป B cell ก็จะรับเอาข้อมูลของเชื้อโรคถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าในร่างกายนั้นมีโรคอยู่ B cell ก็จะสังเคราะห์แอนติบอดีขึ้นมาเลยที่จะสู้กับเชื้อโรคแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโรคใดๆนะครับไม่มีโรคใดๆเลยร่างกายก็จะเก็บ transfer factor เอาไว้ในรูปแบบของ memory cell เช่นเดียวกันกับการเป็นโรคนั่นแหละนะครับและในส่วนของ T cell นะครับ T cell จะทำหน้าที่เป็นเซลล์ที่กระจายข่าวหรือว่าเรียกระดมพลให้กับเซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆนะครับโดยจุดเด่นของ T cell เนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างอย่างแรกเลยนะครับก็คือ memory T cellเป็นการเก็บข้อมูลของเชื้อโรคไว้ในรูปแบบของ memory cell เพื่อที่จะนำเอามาผลิตสังเคราะห์เป็นไซโตไคน์เพื่อที่จะกระจายข่าวให้เซลล์ภูมิคุ้มกันตัวอื่นๆให้มาทำงานนะครับในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือในส่วนของไซโตท็อกซี T cell หรือว่าเซลล์นักฆ่าซึ่งมีบทบาทในการฆ่าเซลล์มะเร็งฆ่าเซลล์ไวรัสเซลล์ที่ผิดปกติต่างๆนะครับที่มีการสั่งการโดย T cell นะครับไซโตท็อกซี T cell ก็จะไปทำหน้าที่และก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับในส่วนของการสร้างความสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกันนั่นก็คือมี regulatory T cell หรือว่า suppressor T cell นะครับซึ่งตัวนี้มีบทบาทในการยับยั้งการทำงานที่มากเกินไปของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าร่างกายเกิดโรคแล้วเชื้อโรคหมดRegulatory T cell ก็จะทำหน้าที่ในการยับยั้งการทำงานที่มากเกินไปยับยั้งไซโตท็อกซี T cell ไม่ให้ไปทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งจะนำมาในโรคของโรคออโตอิมมูนนะครับนี่คือจุดเด่นสำหรับผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ในส่วนของ T cell และ B cell นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยรวมซึ่งก็จะมีอีกหลายตัวนะครับสำหรับในส่วนของ T cell และ B cellก็ขอยุติไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันพรพิษปาวงนะคะตอนนี้ก็มีปัญหาเป็นโรคเลือดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะว่ามีอาการคันในร่างกายนะคะคงจะมาจากระบบเลือดนะคะก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนี่คืออาหารเสริมนะคะที่ทานอยู่ทุกวันนะคะตอนนี้ก็หมดไปครึ่งกระปุกแล้วนะคะอาการก็ดีขึ้นนะคะถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะคะ081 909 1989นะคะ